สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับครัวพยูนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวมันไก่ต้มนะคะเป็นสูตรเด็ดของครัวพยูนเลยค่ะก่อนที่จะไปชมนะคะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปแซ่บกับสูตรของเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปลุยกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะหั่นแครอทแล้วก็หัวไชเท้านะคะเป็นชิ้นๆนะคะหลังจากนั้นให้นำรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะมาทุบพอแหลกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เทลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วเราก็นำไก่นะคะที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะของเราเนี่ยจะทำไก่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะวางทับกันลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เทน้ำลงไปค่ะปริมาณ3:4นะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะแล้วก็เติมเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเมื่อมันมีฟองนะคะเพื่อนๆก็ให้ตักฟองทิ้งนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เอาน้ำแข็งใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆให้ทำแบบนี้ประมาณ3รอบนะคะต้มประมาณ45นาทีค่ะเมื่อน้ำเดือดให้ใส่น้ำแข็งนะคะจนครบ45นาทีนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไก่ขึ้นมานะคะน็อกกับน้ำเย็นเอาไว้นะคะขอให้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อนๆเรานำไก่ทั้งหมดลงมาน็อกในน้ำเย็นเลยค่ะเพื่อให้ไก่ของเราเนี่ยมีความไม่เละนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเด้งด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะก็มีนะคะมีขิงมีผักชีมีพริกแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะคะ1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเนี่ยเราจะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเติมน้ำส้มสายชูประมาณ2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เหล้าจีนลงไปค่ะเหล้าจีนใส่ไม่ต้องเยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะเติมน้ำตาลลงไปนะคะ2ช้อนค่ะ
แล้วเราก็เติมน้ำซุปลงไปนะคะ2จวักนะคะน้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำที่ได้จากต้มไก่ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะจะสังเกตได้ว่าพริกของเราเนี่ยไม่ได้ซอยนะคะเพราะว่าถ้าซอยเนี่ยกลัวว่าจะเผ็ดเกินไปนะคะเพราะว่าเด็กๆทานด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครชอบเผ็ดก็ตักพริกลงไปทานเลยค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มไก่รสเด็ดของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นไก่ที่เรานำขึ้นมาพักเอาไว้นะคะหลังจากที่เราน็อกน้ำเย็นไปแล้วประมาณ20นาทีนะคะสวยงามเนื้อเด้งดึงดังค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการผัดข้าวกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็นำข้าวไปล้างก่อนค่ะล้างสักประมาณ2น้ำนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็เทข้าวใส่ในตะแกรงนะคะเพื่อที่จะเสด็จน้ำให้แห้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำกระทะมาตั้งไฟนะคะแล้วก็เอามันไก่กับหนังไก่เนี่ยนะคะลงไปเจียวค่ะเจียวจนออกน้ำมันเลยนะคะเพื่อนเมื่อน้ำมันเริ่มออกแล้วนะคะเราก็ใส่รากผักชีนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็ขิงนะคะที่เราทุบไว้แล้วนะคะเพื่อนๆลงไปผัดพร้อมกับหนังไก่ที่เราเจียวเอาไว้เลยนะคะผัดจนกลิ่นเนี่ยหอมเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็นำข้าวที่เราตั้งให้เสด็จน้ำแล้วเนี่ยใส่ลงไปผัดค่ะระหว่างที่เราผัดเนี่ยข้าวก็จะแห้งใช่ไหมคะเราก็เติมน้ำซุปลงไปค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดจนกว่าข้าวของเราเนี่ยจะออกเป็นสีขุ่นๆนะคะเมื่อเราได้สีของข้าวตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตักขึ้นใส่หม้อเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปหุงค่ะเมื่อเราเทข้าวใส่หม้อเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำซุปที่เราต้มไก่เมื่อตะกี้ค่ะเอามาเทใส่ลงไปในหม้อนะคะหลังจากนั้นก็นำไปหุงนะคะเมื่อข้าวสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาทัพพีนะคะมาคนคดนะคะตะล่อมนะคะให้ข้าวเนี่ยร่วนดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ข้าวที่สวยงามมากค่ะเราก็จัดใส่จานเลยนะคะว้าวข้าวนุ่มๆไก่เด้งๆ
น้ำจิ้มสุดฟินบวกกับน้ำซุปแสนอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆข้าวมันไก่ต้มสูตรเด็ดจากครัวพยูนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะหลังจากที่คลิปนี้จบแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวพยูนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ